السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปคงจะได้พูดถึงเรื่องของหัวข้อที่ได้ประสานเอาไว้นั่นก็คือเรื่องของการศึกษาศาสนาสำคัญต่อเยาวชนมุสลิมอย่างไรแต่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายศาสนาอิสลามนั้นได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาโดยกำหนดว่าการศึกษาหาความรู้นั้นถือเป็นหน้าที่ในมุมมองหนึ่งเรียกว่าเป็นฟัรดุนอัยนีเป็นฟัรดุอัยน์ก็คือเป็นภารกิจหน้าที่จำเป็นในส่วนของปัจเจกบุคคลอีกส่วนหนึ่งมองในด้านของประวัติสังคมมองในเรื่องของสังคมศาสตร์ใดก็ตามที่มุสลิมนั้นมีความต้องการเรียกว่ามีความต้องการในบุคลากรที่จะมาตอบสนองความต้องการของผู้คนในสังคมนั้นในศาสตร์แขนงนั้นนั้นอิสลามก็กำหนดว่านั่นเป็นฟัรดูเช่นเดียวกันเรียกว่าฟัรดุนกิฟาอีฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องของการศึกษาศาสนาตามหลักการก็คือว่าอัลอิลมุชชะรอีความรู้ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามนั้นมันครอบคลุมทั้งสองส่วนนั่นก็คือฟัรดุนอัยนีและฟัรดุนกิฟาอีแต่ถ้าว่าสิ่งใดก็ตามเราจะให้ความสำคัญเราจะให้น้ำหนักนั้นก็ต้องดูว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นฐานเป็นปฐมเป็นหลักฉะนั้นในเรื่องของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับฟัรดุนอัยนี่ก็คือการศึกษาในส่วนของปัจเจกบุคคลนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดจำเป็นที่ทุกคนนั้นจะต้องเรียนรู้เป็นเรื่องของรายบุคคลจะให้คนอื่นนั้นไปเรียนรู้แทนแล้วก็ปฏิบัติแทนนั้นไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ท่านประธานได้พูดเอาไว้นั่นก็คือความวาดหวังของท่านที่ว่าในกองทัพเรือนั้นถือได้ว่าท่านเป็นพลเรือเอกในยุคของกองทัพเรือยุคใหม่คนเดียวที่เป็นมุสลิมในขณะนี้แต่ท่านพี่น้องที่เคารพถ้ากองทัพเรือในอดีตโดยเฉพาะกองทัพเรือของสยามนั้นบุคคลที่มีหน้าที่สำคัญในฐานะแม่ทัพเรือนั้นก็คือพระยาราชบังสันเจ้ากรมมาอาสาจารย์เป็นบุคคลที่เรียกได้ว่ามีบทบาทสำคัญในฝ่ายกลาโหมและที่สำคัญก็คือว่าพระยาราชบังสันคนแรกนั้นก็คือลูกหลานของซุลตานสุไลมานแห่งสิงครนครหรือว่าสิงกรานกรีที่เมืองสงขลาในภายหลังเมื่อมีการสลายเมืองสงขลาแล้วสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ได้สลายกองทหารของเมืองสงขลากวาดต้อนลูกหลานผู้คนที่อยู่ในสงขลานั้นเอาไปไว้ในสถานที่ต่างๆส่วนหนึ่งไปไว้ที่เมืองชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบุคคลที่มีความสำคัญตรงนั้นก็คือท่านมุสตอฟาซึ่งเป็นบุตรชายคนโตได้รับตำแหน่งโปรดเกล้าให้เป็นพระยาพิชัยพระยาพิชิตภักดีศรีพิชัยสงครามเจ้าเมืองชัยยาแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือท่านฮัสซันนั้นได้ไปอยู่กรุงศรีอยุธยาเป็นตัวประกันแต่ก็ได้รับการชุบเลี้ยงจากราชสำนักของสยามให้ดำรงตำแหน่งเป็นพระยาราชบังสันเสนีเจ้ากรมมาอาสาจารย์คุมไพร่พลทั้งอาสาจารย์และมาลายูชำนาญการในเรื่องทะเลเป็นทหารเรือแต่ว่าเมื่อมีการพัฒนากองทัพโดยเฉพาะกองทัพเรือเนี่ย
เราก็คงจะได้รับรู้รับทราบกันว่ามีการปรับเปลี่ยนมีการเรียนรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยุทธนาวีแบบสมัยใหม่แบบฝรั่งฉะนั้นกองอาสาจามก็หมดความสำคัญลงการที่เราพูดว่าเรามีความวาดหวังว่าลูกหลานของเรานั้นจะเป็นข้าราชการทหารที่อยู่ในกองทัพหรือเหล่าทัพทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ถือเป็นฟาร์ดุนกีฟาอีแปลว่าต้องมีเหมือนกันนะเป็นฟาร์ดูสำหรับสังคมมุสลิมที่จะต้องมีบุคลากรเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ในเหล่าทัพใดก็ตามแต่หรืออยู่ในภาคส่วนใดของราชการก็ตามแต่เรื่องที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการศึกษาศาสนาตั้งคำถามว่าการศึกษาศาสนาสำคัญต่อเยาวชนมุสลิมอย่างไรมันก็มีคำตอบอยู่หลายประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าการศึกษาเรียนรู้นั้นมีความสำคัญเพราะเป็นหน้าที่ของบ่าวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกถึงเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้ว่าวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดูนีไอลิยะริฟูนีเอาลิวะฮิดูนีและข้านั้นมิได้บังเกิดจินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดคำว่าเพื่ออื่นใดนี่หมายความว่าเป้าหมายสำหรับจินและมนุษย์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดวางเอาไว้ไม่ใช่พระองค์ต้องการนะอัลลอฮ์ทรงกำหนดวางเอาไว้ว่าจินและมนุษย์เนี่ยถูกบังเกิดมาในโลกนี้เนี่ยเพื่ออะไรอิลลาลิยะบูดูนีนอกเสียจากเพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้ทำการเคารพสักการะต่อข้าไอลิอาริฟูนี่นั่นก็คือหมายความว่าเพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้รู้จักข้าเอาลีวะฮิดูนี่หรือให้เอกภาพต่อข้าเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้มันจะมีเรื่องของการรู้จักสามอย่างด้วยกันหนึ่งก็คือรู้จักพระผู้ทรงสร้างคือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราจะรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั้นต้องอาศัยการเรียนรู้การเรียนรู้มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมองถึงสิ่งที่เป็นมักโลกทั้งหลายแหล่การวิเคราะห์โดยใช้ปัญญาแต่ที่แน่ๆก็คือว่าอัลลอฮ์ได้ทรงดำรัสไว้ในอัลกุรอานบอกว่าฟะอัลลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดังนั้นท่านจงรู้เถิดว่าแท้จริงหาได้มีเจ้าอื่นใดที่ถูกเคารพสักการะโดยเที่ยงแท้ไม่นอกจากอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าก่อนที่เราจะถึงกะลิมะตุตเตาฮีดก่อนที่เราจะถึงการรู้จักในพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันต้องมีขั้นตอนมีกระบวนการในการเรียนรู้โดยเหตุนี้นักวิชาการจึงบอกว่าอวลุดดีนีมาริฟะตุลลอฮ์เบื้องต้นของศาสนาก็คือการรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เราจะรู้จักอัลลอฮ์ได้อย่างไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัมัลอิลมุบิตะอัลลุมิอันที่จริงความรู้นั้นเกิดได้ด้วยการเรียนรู้และการที่จะเรียนรู้ถึงองค์พระผู้ทรงสร้างนั้นก็ต้องผ่านผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงส่งมานั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรากล่าวถ้อยคำยืนยันว่ามุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ข้อที่2ก็คือรู้จักสถานภาพของตนเองว่าตนนั้นเป็นบ่าวที่ถูกสร้างมนุษย์ในทุกวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าสถานภาพของตนเองเนี่ยคือใครมาจากไหนมาทำไมมาเพื่ออะไรแล้วก็จะไปไหนแต่สำหรับมุสลิมแล้วจะต้องรู้ว่าเราทั้งหลายนี้เป็นมักโลกเป็นสิ่งที่ถูกบังเกิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างพวกเราทั้งหลายมาในโลกดุนยานี้ตลอดช่วงอายุขัยนั้นมันมีเป้าหมายดังกล่าวอย่างน้อยก็คือว่าต้องเรียนรู้ถึงสภาพของตนเองสอดคล้องกับคำกล่าวของนักวิชาการที่บอกอันนี้ไม่ใช่หะดีษมันอารฟะนัฟซะฮูฟะกอดอารฟะร็อบบะบุคคลใดรู้จักตัวเอง
บุคคลผู้นั้นย่อมรู้จักพระเจ้าของเขาดังนั้นคนที่ยังไม่รู้จักตัวเองนี่ย่อมไม่มีทางที่จะรู้จักพระเจ้า 3. รู้ถึงหน้าที่ของความเป็นบ่าวเมื่อรู้จักอัลลอฮ์เมื่อรู้ว่าตนเองนั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ถูกสร้างก็จำเป็นที่จะต้องรู้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทรงสร้างกับผู้ที่ถูกสร้างนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบ่าวกับนายที่เราเรียกกันว่าอิบาดะห์อิบาดะห์ก็คือหน้าที่ของความเป็นบ่าวสิ่งที่จะเป็นอิบาดะห์ก็คือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกเคารพสักการะนั้นได้ทรงกำหนดว่านั่นเป็นอิบาดะห์ฉะนั้นตรงนี้เป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับมนุษย์ที่จะต้องดำเนินไปให้ถึงสิ่งดังกล่าวนั้นสำหรับพวกเราทั้งหลายแล้วข้อที่สองนี่มันเป็นคำตอบว่าการศึกษาศาสนาเนี่ยมันสำคัญอย่างไรนั่นก็คือว่าเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในหะดีษหนึ่งซึ่งสายรายงานเนี่ยอิหม่ามอันนะวะวีเราะฮิมุลลอฮ์บอกว่าสายรายงานของหะดีษนี้ออนแต่ว่าตัวบทนั้นซอฮีหความหมายนี่ใช้ได้แล้วก็เป็นหะดีษที่มัชฮูรติดลิ้นติดปากกันตอละบุลอิลมิฟาริฎะตุนอะลากุลลิมุสลิมินการแสวงหาวิชาความรู้นั้นถือเป็นภารกิจหน้าที่จำเป็นเนื้อมุสลิมทุกคนคำว่าอัลอิลมิหมายถึงอัลอิลมุชรอีความรู้ตามหลักการของศาสนาเป็นหน้าที่เหนือมุสลิมทุกคนนั้นบางสำนวนเราจะเห็นว่าวะอะลากุลลิมุสลิมะตินเหนือผู้หญิงด้วยความจริงแล้วเนี่ยในตัวบทหะดีษนี่มีแค่อะลากุลลิมุสลิมินมันรวมถึงผู้หญิงด้วยเค้าเรียกมินบาบิลอิตติฟาฉะนั้นนี่เป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายในการที่จะต้องเรียนรู้ศึกษาคนใดก็ตามที่ทำตัวเหมือนแก้วที่มันน้ำเต็มแก้วไม่สามารถในการที่จะรับสิ่งใดได้อีกแล้วคนคนนั้นกำลังสำคัญตนผิดนะทั้งนี้เพราะว่าอันความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกบัญชาช้าให้วิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ากุรร็อบบิซิดนีอิลมามุฮัมมัดท่านจงกล่าวเถิดว่าร็อบบิซิดนีอิลมาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ได้ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ฉันด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีจิบรออีลอยู่เคียงข้างมีวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากระนั้นเนี่ยท่านยังวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอพระองค์นั้นได้ทรงเพิ่มพูนความรู้แล้วพวกเราทั้งหลายแหละท่านพี่น้องจิบรออีลไม่ได้อยู่กับเราเผลอๆมาลาอิกะตุลอาซาบนะปนเปี้ยนอยู่ด้วยนะมาลาอิกะตุลอาซาบจิบรออีลไม่ได้อยู่กับเราวะฮีก็ไม่มีแล้วเราจะบอกว่าเรานี่ไม่ต้องเพิ่มพูนความรู้ได้หรือไม่ข้อที่3เป็นหน้าที่ของพ่อแม่และผู้ปกครองที่มันสำคัญก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พ่อแม่และผู้ปกครองนั้นจะต้องถูกไต่สวนเชคอับดุลกอดิรมันดีลีรอฮิมุลลอฮ์ได้กล่าวว่าBermula yang wajib atas engkau, hei bapa. Apabila anak engkau sudah memayis, bahwa berusaha engkau pada mengajarnya akan Quran yang maha besar sebelum tiap-tiap sesuatu. Hingga apabila sudah sampai ke dalam hatinya, ini kebajikan yang sangat besar. Atau telah mengambil ia akan bahagian yang sempurna daripadanya.Nescaya mengajar engkau akan dia akan perang yang wajib atasnya terhadap Tuhan yang menjadikannya daripada segala simpulan iman
yang tiada harus bagi barang mana orang Islam yang akil balik bahawa jahil akan dia. Sekalipun pengetahuan yang bangsa ijmal. Tuan bawa, sing ti pen parakit jam pen nea tuan, oh pu pen poh oi. Tapi poh mai mi ka kue mae. Mae mai mi poh mai mi ka kue wali ti pok kong. เมื่อลูกของท่านนั้นเนี่ยรู้เดียงสาแล้วมูไมยิสแล้วก็คือการที่ท่านนั้นจะต้องเพียรพยายามอุตสาหะในการสอนอัลกุรอานซึ่งเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่แก่ลูกของท่านก่อนหน้าทุกๆสิ่งสิ่งแรกที่จะต้องสอนก่อนเพื่อนเลยนั่นก็คือเรื่องของอัลกุรอานจวบจนกระทั่งว่าเมื่อความดีที่ยิ่งใหญ่นี้มันได้บรรลุถึงหรือไปถึงภายในจิตใจของผู้เป็นลูกแล้วหรือเขาผู้นี้ได้รับโชควาสนาซึ่งมีความสมบูรณ์จากพระมหากัมภีร์อัลกุรอานแล้วแปลว่ามีพื้นฐานในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานแล้วแน่นอนท่านก็จะต้องสอนผู้เป็นลูกของท่านถึงสิ่งที่มีความจำเป็นเนื้อผู้เป็นลูกที่จะต้องปฏิบัติต่อพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงสร้างเขาจากเรื่องของหลักอะกีดะห์ทั้งหลายซึ่งไม่อนุญาตสำหรับคนมุสลิมคนใดที่มีสติปัญญาและบรรลุศาสนภาวะแล้วในการที่คนคนนั้นจะไม่รู้ถึงสิ่งนั้นถึงแม้ว่าความรู้ดังกล่าวจะเป็นความรู้ในเชิงของการรู้แบบสรุปคร่าวๆก็ตามทีเพราะนั้นนี่คือหน้าที่เราต้องให้ศาสนาแก่ลูกของเราก่อนสอนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั่นก็คือหลักของการอ่านเด็กในเวลาที่ว่าเมื่อเขานั้นได้รู้เดียงสาแล้วสิ่งแรกที่พวกเราทั้งหลายจะต้องให้ความสำคัญก่อนเพื่อนก็คือส่งไปเรียนอักขระวิธีในการที่จะผสมคำนะก็คือเรียนหนังสือเล่มหนึ่งที่เรียกว่าอัลกออิดะห์อัลบักดาดียะห์ทุกคนเนี่ยที่เรียนกุรอานมาผ่านหนังสือเล่มนี้ทุกคนหนังสืออัลกออิดะห์อัลบักดาดียะห์บางคนบอกไม่รู้หนังสืออะไรนี่มันใหญ่เหลือเกินมันก็คือหนังสืออลิฟบาตานั่นแหละเรียนอย่างเดียวไม่เคยอ่านว่าข้างหน้ามันเขียนยังไงลองไปดูที่บ้านนะครับไปดูที่เปิดดูไอ้เล่มเล็กหัวเล็กเนี่ยมันเขียนว่าไงมันชื่ออัลกออิดะห์อัลบักดาดียะห์แล้วก็ดูซิว่าปกในเนี่ยมันเขียนว่าไงร็อบบิซิดนีอิลมันวะรซุกนีฟะห์มาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ได้ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ฉันและขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานความเข้าใจให้แก่ฉันนี่เป็นดุอาที่ดีท่านพี่น้องความรู้ต้องขอให้อัลลอฮ์เพิ่มอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันเนี่ยรู้อย่างเดียวไม่พอเพราะคนบางคนเนี่ยรู้เรียนเยอะแต่ไม่เข้าใจรู้อย่างหนึ่งเข้าใจอย่างหนึ่งแต่คนเนี่ยจะเข้าใจได้ก็ต้องรู้อย่างท่องแท้เสียก่อนแต่บางคนเนี่ยหยุดอยู่เพียงแค่รู้เท่านั้นแหละเรียนเหมือนอูฐคำว่าเรียนเหมือนอูฐก็คืออย่างเช่นไปอยู่หมู่ก้อ 20-30 ปีเรียนแย่เรียนจนหัวจะพุแต่ก็ยังไม่เข้าใจมันก็ไม่ต่างอะไรกับอูฐที่มันเกิดที่หมู่ก้อแล้วก็ตายที่หมู่ก้อเห็นหรือเปล่าโดยเหตุนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ามะยูริดิลลาฮุบิฮิค็อยรันยุฟักกิฮุฟิดดีนบุคคลใดที่อัลลอฮ์มีพระประสงค์ให้เขาได้รับคุณงามความดีแล้วไซพระองค์จะทรงให้คนคนนั้นมีความเข้าใจอย่างท่องแท้ในเรื่องของศาสนาไม่ใช่ว่าจะให้เขารู้ในเรื่องศาสนานะไม่ใช่นะให้เข้าใจในเรื่องของศาสนาฉะนั้นขั้นของมันจึงสูงกว่าการรู้เพียงอย่างเดียวแล้วก็ไอ้สิ่งที่มันเป็นปัญหาในทุกวันนี้ในสังคมบ้านเราก็คือว่าบางทีผู้รู้ที่สอนที่สั่งนี่แหละบางทีไม่เข้าใจรู้แต่ไม่เข้าใจเมื่อตัวเองไม่เข้าใจจึงไม่สามารถจะหยิบยื่นความเข้าใจให้กับคนอื่นได้เวลาถูกซักมากๆก็งงไปเลยกับตัวเองนะเพราะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ตนเรียนรู้มาเนี่ยมันคืออะไรคนที่เข้าใจเนี่ยให้ซักอย่างไรก็ไม่จนเพราะว่าเขารู้แจ้งแทงตลอดเข้าใจ
และนั่นคือบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงมีพระประสงค์ให้เขาได้รับคุณงามความดีทำไมเด็กๆหรือเยาวชนเนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญในการที่จะส่งพวกเขาเหล่านั้นไปศึกษาในเมื่อว่าเราสอนเองไม่ได้ความจริงเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคนเป็นพ่อนะต้องสอนนะกุรอานเนี่ยแต่เมื่อตนเองสอนไม่ได้ก็ต้องเลือกโรงเรียนเลือกครูส่งเขาไปร่ำเรียนเชคอับดุลกอดิร มันดิลีบอกต่อมาว่าการบรรมุลาbudak itu hanya soya mengerjakan ia pada ketika besar akan yang telah membisa-bisakan ia pada ketika kecilnya. Karena mereka yang muda ia atas sesuatu nascaya tua ia atasnya. Dek nan na anti jing dek ja patibat nai kana ti kau terb yai duai kap sing ti kau nan kei chinเคยกระทำอยู่เป็นประจำในขณะที่เขานั้นยังเยาว์วัยอยู่ตอนเด็กๆมันเป็นอย่างไรโตมามันก็เป็นอย่างนั้นไม่อ่อนมันดัดง่ายนะไม้แก่เนี่ยลองไปดัดดูสิไม่หักก็ต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแหละไม่งั้นก็จะต้องใช้ไฟต้องเผาไฟนะไม้แก่เนี่ยกว่าจะดัดกันได้กว่าจะทำโครกได้เนี่ยเผาไฟกันเป็นวันๆนะพี่น้องนะแต่ทำไมอ่อนนี่ท่านพี่น้องฝึกให้พวกเขาเหล่านั้นได้เคยชินกับสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเรื่องดีๆเรื่องของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเรื่องของการเรียนรู้ฟัรดุนไอนี่ก็คือฟัรดุอีนเพราะบุคคลนั้นเนี่ยเมื่อเขานั้นเติบใหญ่เป็นหนุ่มบนสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาก็จะแก่เท่าบนสิ่งนั้นมีบทกวีหนึ่งซึ่งเชคอับดุลกอเดรได้ยกเอาไว้บอกว่าวัตติฟลุยะห์ฟะซุมายุลกออะลัยฮิวะลายันซาฮูอิซกัลบุฮูกัลจาวฮาริซาฟีฟันกุซอะลากัลบิฮิมาชิตะมินคอยรฟะซาฟะยะตีบิฮิมินฮิฟซิฮิวาฟีอัตตีนะDan bermula kanak-kanak itu ingat ia akan berang yang dicumpukkan atasnya. Dan tiada lupa ia akan dia kerana hatinya seperti permata yang jernih. Maka lukis olehmu atas hatinya akan berang yang engkau kehendaki daripada kebajikan. Maka selagi mendatangkan ia akan dia daripada peringatannya sempurna. Let dek noinan.เขาจะจดจำสิ่งที่ถูกโยนเข้าไปยังเขาความรู้อันใดก็ตามที่เราโยนเราใส่ไปให้เขาก็จะจดจำมาไว้เพราะเขาบอกว่าอัลฮิฟซุฟิศฆอริกันนักซิอะลัลฮะจัรการจดจำการท่องจำในวัยเด็กนั้นประหนึ่งดังการแกะสลักบนก้อนหินบนก้อนศิลาร้อยปีพันปีมันก็ยังอยู่ไปดูปราสาทนครวัดเนี่ยยังอยู่ไม่แกะสลักกันไว้นางอับสรยังอยู่ไหมอยู่ปทุมทันเนี่ยแต่งตึงยังไงก็แต่งตึงอย่างนั้นเห็นไหมเป็นพันพันปีก็อยู่อย่างนั้นพระเจ้าชัยวรมันที่นั่นที่นี่ที่หนึ่งที่สองที่สามสร้างเอาไว้ทุกวันนี้ยังอยู่ชั้นใดก็ชั้นนั้นการจดจำในวัยเด็กก็เป็นสิ่งที่ยั่งยืนเช่นเดียวกันพี่น้องลองสังเกตดูว่าไอ้ทุกวันนี้ที่มันจำได้เนี่ยสมัยเรียนใช่ไหมไอ้ตอนสูงอายุขึ้นมาแล้วเนี่ยจำได้เหมือนกันสักพักเดียวก็เลอะเพราะพวกเราทั้งหลายเนี่ยมันประสิทธิภาพในการลืมเนี่ยมันลดลงเขาบอกทำไมคนผู้ใหญ่สูงอายุเนี่ยทำไมจึงไม่ค่อยจำอะไรทำไมลืมอะไรบ่อยๆเพราะประสิทธิภาพในการลืมนั้นมันลดลงงงไหมเด็กเนี่ยทำไมมันไม่จำสอนวันนี้ตีวันนี้พรุ่งนี้เอาอีกแล้วมันไม่จำเพราะมันดีลีทข้อมูลตลอดเวลาให้มันท่องอะไรมันจึงจำหมดเพราะใส่ได้ข้อมูลมันไม่เต็มไงใส่ตลอดใส่ไปเถอะเมมโมรี่ไม่เต็มเดี๋ยวมันดีลีทเดี๋ยวมันดีลีทตลอดไอ้พวกเรานี่ไม่เคยดีลีทยิงแกยิงกักยิงเก็บเอาไว้ยิงสะสมเอาไว้นะขนมปังเก่าๆก็เก็บซ่อนเอาไว้มีอ้อยควันก็เก็บเอาไว้จนราขึ้นจนแดงเก็บหมดแล้ว
คนแก่นี่ยิ่งแก่ยิ่งบ้าหอบฟังนะเสียดายนี่จะทิ้งก็เสียดายนั่นจะทิ้งก็เสียดายนั่นก็จะทิ้งก็เสียดายไม่เคยจะดีลิทข้อมูลเลยจำหมดเวลาจำแล้วมันใส่เข้าไปเนี่ยถามว่าข้อมูลใหม่มันจะเข้าไปได้ไหมไม่มีทางแล้วเพราะว่าประสิทธิภาพในการลืมมันลดลงหลับตาละมาแล้วเรื่องสัพเพเหระมากันนะเรื่องกระทสมัยมีปัญหากายวะนั่นไอ้วะน่ะตายไปจนกระดูกผุไปแล้วเนี่ยยังเอาเก็บมาคิดอยู่เห็นไหมเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละเพราะนั้นเด็กเนี่ยมันจะจำดีวะลายันซาฮูอิซกัลบุฮูกัลเจาฮะริซซอฟีเด็กจะไม่หลงลืมสูตรคูณน่ะลืมไหมสูตรคูณน่ะอย่างน้อยก็แม่5เนี่ยต้องได้แล้ว5แม่เนี่ยนะเลยสูงกว่านั้นไปชักจะมั่วบ้างก็ไม่เป็นอะไรแล้วแต่ว่าแม่5แม่2แม่3แม่4แม่5นี่ยังจำได้ทุกวันนี้ทำไมอ่ะก็เพราะมันท่องมาแต่ตอนเด็กตอนนี้ลองไปท่องสิไม่ได้แล้วไม่จำแล้ววะลายันซาฮูและเขาจะไม่หลงลืมมันกล่าวคือหัวใจของเขาประหนึ่งดังรัตนชาติที่มันมีความผ่องใสรัตนชาติก็คือเหมือนเพชรนิลจินดาที่มันมีความสดใสสุขสกราวสวยงามใสแจ๋วฟังกุซาลากัลบิฮิมาชิตะมินไคริน ดังนั้นท่านจงสลักลงบนหัวใจเขาสิ่งใดอันใดที่ท่านมีความประสงค์จากคุณงามความดีเรื่องดีเนี่ยสลักลงไปใส่ลงไปแน่นอนเด็กเนี่ยบุคคลรอบข้างนี่จะมีอิทธิพลต่อมันโดยเฉพาะเพื่อนๆโดยเฉพาะพี่ๆบางทีพ่อแม่นำไปเดือดร้อนแต่เด็กมันไปเอามาจากข้างนอกตัวอะไรจะตัวอะไรเนี่ยบางทีเราไม่ได้สอนมันหรอกมันออกไปวิ่งเล่นข้างนอกพักเดียวมันได้มาแล้วนะไม่พอใจขึ้นมาแล้วตัวอะไรก็ไม่รู้มันไปได้มาจากข้างนอกมันจำพ่อทำอย่างไรนะพ่อทำอย่างไรลูกก็ทำอย่างนั้นเพราะนั้นนี่เราก็ต้องเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับลูกให้สิ่งดีๆแก่เขาสิ่งแรกเนี่ยที่เราจะเห็นคนผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ได้กระทำกันไว้แล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ได้บอกด้วยอิฟตะฮูอะลาซิบยานิกุมบิลาอิลาฮิลลัลลอฮ์จงโหมโรงเปิดฉากแก่บรรดาเด็กๆของพวกท่านทั้งหลายด้วยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เด็กเนี่ยเวลาจะกล่อมก็กล่อมกันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ว่ากันไปทำนองไหนจะโตละใบไม่โตละใบก็ว่าไปแต่มันมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใส่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ผ่านหูซึ่งเป็นส่วนของประสาทสัมผัสหรือผัสสะแรกที่เด็กจะเปิดรับเด็กนี่มันจะได้ยินก่อนการมองเห็นนะอัลกุรอานเนี่ยเริ่มต้นในการได้ยินก่อนที่จะพูดถึงการมองเห็นเด็กได้ยินก่อน 2-3 เดือนแรกเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าใครที่ชงนมให้มันเนี่ยใครที่เปลี่ยนแพมเพิร์สให้มันไม่รู้หรอกนะผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งมันก็จะจำหน้าเหมาะมันได้แต่ว่าสังเกตไหมเด็กทารกเนี่ยถ้าเสียงดังตึงเนี่ยจะตกกระจายเพราะหูของเขาได้ยินเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายก็จะต้องเอาสิ่งเหล่านี้ใส่เข้าไปถ้าเอาคาราบาวใส่มันแต่เล็กๆโตมามันก็เป็นแอดคาราบาวแหละพี่น้องมันก็ร้องเพลงวันนี้พกวันนี้จอนนั่นแหละนั้นบางคนบอกต้องเป็นออเคสตราต้องเป็นเพลงนั่นเพลงนี้ไม่มีอะไรดีเท่ากับกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือจะเปิดกุรอานหรือจะเปิดอานาซีดว่าไปนะเดี๋ยวนี้หาได้เยอะแยะฟะซอฟะยะตีบิฮิมินฮิฟซิฮิวาฟีเขาจะนำเอาสิ่งที่เขาได้จดจำเอาไว้มาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มันนึกได้เลยนะเพราะนั้นการท่องจำในวัยเด็กนี่สำคัญในหนังสือวิชาลาฟรอวะอิสบาฮุลฟาลาของเชคมุฮัมมัดอิบนุอิสมาอีลอัลฟาตานีท่านบอกว่าวะซอยาลาซิมะตัสกามูมัจรูฮกันซะกะลาอิสตรีกามูดานซะกะลาอันนะกามูดังันซัมบะห์ยังดานมะมะลิฮรากันอัตัสนะกะรนะบวะซอยามะริกะอิตุอัมมานะอัลลอฮ์ปะดะกามูดานบวะซอยาฟัรมานอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะอาลา
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون Artinya, hei segala mereka yang percaya akan Allah, jangan kamu khianat akan Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu khianat akan segala amanat kamu. แท้จริงเป็นหน้าที่จำเป็นเหนือพวกท่านในการที่จะต้องสั่งใช้บรรดาภริยาของพวกท่านทั้งหลายตลอดจนบรรดาลูกๆของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยให้ทำการละหมาดนี่คือเรื่องของศาสนาเรื่องถัดมาหลังจากว่าสอนอัลกุรอานแล้วสอนหลักอะกีดะห์ซิมปูลันอีมานเรื่องของภาคปฏิบัติก็ต้องเริ่มแรกด้วยกับละหมาดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งว่ามูรูอูลาดะกุมบิศอลาติวะฮุมอับนาอูซาบอินพวกท่านทั้งหลายนี่จงสั่งใช้ลูกๆของพวกท่านทั้งหลายทําการละหมาดขณะที่พวกเขาเหล่านั้นมีอายุได้7 ขวบ 7 ขวบนี่ต้องสั่งแล้วจําเป็นที่ใครจําเป็นที่คนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเด็กเนี่ยยังไม่จําเป็นต้องละหมาดเพราะมันยังไม่เกณฑ์มาเล็กแต่พ่อแม่มันน่ะจําเป็นแล้วถือว่าเป็นหน้าที่แล้ว7 ขวบต้องเริ่มเข้าคอร์สฝึกการละหมาดบวช ด้วยบวชก็ต้องเริ่มฝึกแล้ว7 ขวบนี่เอาครึ่งวันนะเอาปีละวันปีละ2 วันปีละ3 วันค่อยๆเพิ่มจำนวนไปวันไหนมันดิ้นชักดิ้นงอใกล้ๆจะแก้บวชมันทนไม่ไหวแล้วมันจะตายเนี่ยนะก็ให้มันแก้ซะเพราะมันยังไม่วาจิบเนื้อมันเสร็จแล้วก็สอนมันด้วยสอนมันว่าลูกเอ้ยมักริบวันนี้นะมัน6 โมงตรงไอ้ตอนที่ลูกดิ้นชักดิ้นชักงอนะประมาณ5 โมงครึ่งทนอีกสักนิดนึงก็ได้บวชเต็มวันแล้วเหมือนจะตายใช่ไหมล่ะเหมือนไส้จะขาดใช่ไหมล่ะลูกเอ้ยเวลา6 โมงแล้วเนี่ยวิทยุมันอาดานมักริบเนี่ยนะลูกก็ได้กินเต็มอิ่มเราเนี่ยหิวขนาดไหนก็ยังมีอาหารแก้บวชแต่คนจนที่ไม่มีอาหารไม่มีข้าวสารจะกอกหม้อไม่มีอาหารจะยัดใส่ปากเนี่ยให้มักริบแล้วก็แก่กับน้ำเท่านั้นแหละขอบคุณอัลลอฮ์ซะสอนลูกเราซะเราเนี่ยยังดีกว่าเขานะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องใส่พยายามสอดใส่สอนลูกในเรื่องของการละหมาดและสอนให้รักษาเรื่องการละหมาดทีนี้ถ้าพ่อมันไม่ละหมาดแล้วถามว่ามันจะไปใช้ลูกละหมาดได้ยังไงก็พ่อมันก็ไม่ละหมาดแม่ล่ะแม่สวนกับพ่อแล้วแกจะละหมาดก็ละหมาดไปเรื่องของแกอย่ามายุ่งกับฉันกลายเป็นงั้นอีกแกจะละหมาดก็ละหมาดไปไม่ต้องมายุ่งกับฉันเมียอย่างนี้นี่ถ้าผัวเอาผัวบอกเท่าไรบอกไม่เชื่อไม่ยอมละหมาดปล่อยไปซะนะปล่อยไปซะนอนกอดกันอยู่ทุกคืนเนี่ยไม่ต่างอะไรกับกอดนอนกอดตัวหมูเลยพี่น้องรู้ไหมตัวหมูน่ะอะไรกรณาบัวซองยามริกัยตัวมานัดอัลลอฮ์ประเด็กกรรมเพราะว่าแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นคือทั้งเมียทั้งลูกเนี่ยคืออามานะอามานะนี่เป็นหน้าที่ภาระรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนขนาดฟ้าและแผ่นดินภูเขานี่มันยังไม่กล้ารับไอ้มนุษย์อย่างเราเนี่ยดันไปรับไว้รับมาแล้วถ้าทำได้ดีอัลลอฮ์ก็ยกเหนือผู้ใดทั้งสิ้นแต่ถ้าทำไม่ดีนะก็หนักกว่าคนอื่นเขาเหมือนกันนั้นบุคคลเหล่านี้แหละเราเนี่ยจะต้องรับผิดชอบเอาใจใส่ดูแลคนบางคนนะเมียละหมาดหรือเปล่าก็ไม่รู้ลูกละหมาดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตัวเองนะไปเดินเชิญคนอื่นเขาละหมาดกันที่ไหนก็ไม่รู้คนที่อัลลอฮ์จะสอบเราเนี่ยคือลูกของเราและเมียของเรานะพี่น้องนะไอ้คนอื่นก็ผัวเขาก็รับผิดชอบไปสิคนตำบลอื่นคนตำบล นั้นก็รับผิดชอบไปสิอัลลอฮ์ไม่ถามเราหรอกคนที่มานมเป็นนะเป็นยังไงนะคนที่ใส่งอนนะเป็นยังไงบ้างเขาละหมาดกันหรือเปล่านี่เกาะไร่นี่ที่บ้านเรานี่อัลลอฮ์จะสอบเรานะเราอยู่ตรงนี้สอบลูกสอบเรื่องลูกของเราเรื่องเมียของเราไอ้ลูกคนอื่นก็โดนสอบ
ไม่งั้นเราโดนสอบด้วยมันก็ยุ่งเลยนะฉันอยู่บ้านปานนะอัลลอฮ์ก็จะสอบแล้วบ้านปานเป็นยังไงไปสอนคนหรือเปล่าหรือว่าได้จะห่อรถไปที่อื่นแล้วก็ไปสอนเขาไกลๆแล้วที่บ้านตัวเองเนี่ยไม่ได้ได้หญ้าเลยปล่อยให้รกทึมเนี่ยมันได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเป็นชาวสวนประเภทนี้มันใช้ไม่ได้นะไปได้หญ้าบ้านชาวบ้านก็ทำเตียนหมดแล้วแต่ที่บ้านปล่อยรกยันหัวกระไดเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะพี่น้องนะเพราะนั้นถ้าเราเนี่ยลดงานของเราดูอันไหนที่เป็นข้อสอบอันไหนที่อัลลอฮ์จะสอบอันนั้นแหละทำให้ดีอันไหนที่เขาไม่สอบเนี่ยมันต้องไปใส่ใจมากคนที่แอฟริกาเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาคนตรงนู้นก็รับผิดชอบกันไปดิให้เราไปรับผิดชอบด้วยไหวเลยล่ะนะทั้งนี้เพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสเอาไว้ว่าโอ้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายใครที่มีอีหม่านให้ฟังทั้งนี้แล้วก็ปฏิบัติตามอย่าได้ทุรยศต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์อย่าทุรยศต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เมื่ออัลลอฮ์และรอซูลใช้อะไรเนี่ยจงปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลใช้เนี่ยมนุษย์ทุกคนทำได้หมดแหละพี่น้องเพราะศาสนาจะไม่ใช้ให้เรากระทำในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้لا يكلف الله نفسا الا وسعها อัลเลาะห์จะไม่กําหนดเป็นภารกิจเหนือชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกเสียจากมันอยู่ในข่ายความสามารถของชีวิตนั้นทุกเรื่องทําได้หมดแหละถามว่าละหมาดเด็กเล็กๆมันทําได้มั้ยทําได้บวชล่ะทําได้แล้วเราคนผู้ใหญ่แล้วทําไมทําไม่ได้แกะกะเกะกะแล้วก็เพาะจะขวากบ้างนะเป็นโรคกระเพาะบ้างต่อมาก็คือว่าและสู่เจ้าทั้งหลายนั้นอย่าได้ทุรยศต่อภารกิจหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายยานี่segala barang yang diamanahkan kamu atasnya daripada agama dan lainnya dan padahal kamu ketahui หมายความว่าบรรดาสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้ถูกมอบหมายบนสิ่งนั้นอะไรก็ตามที่เป็นอามานะห์ที่อัลเลาะห์มอบหมายเอาไว้ที่คนทั้งหลายก็มอบกับเราอย่าได้กระทําให้มันเสียหายไปนะต้องรักษามันให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาอย่าได้ละทิ้งทั้งที่รู้ดันสับดานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ pada segala perempuan maka puasanya mereka itu beberapa mana pada kamu maka mereka yang tiada majuro akan istrinya dengan sembahyang dan tiada diajarkan sembahyang maka sahnya telah khianat ia akan Allah dan Rasulnya dan mustahaklah ia daripada Allah akan seksa kerana puasanya tiada mengikut ia akan perfirman Allah Subhanahu wa taala wa'mur ahlaka bis-salati was-sabr 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงรำลึกถึงอัลลอฮ์นะในบรรดาสตรีทั้งหลายแหละฉะนั้นแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นคืออามานะในหมู่พวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่บรรดาผู้เป็นสามีผู้เป็นพ่อทั้งหลายที่ต้องรับผิดชอบฉะนั้นบุคคลใดก็ตามไม่ใช้ผู้เป็นภรรยาให้ทำการละหมาดเกรงใจเกรงใจไปดุก็ไม่ได้ไปเรียกก็ไม่ได้ไปโดนสวนนะแล้วก็ไม่สอนเรื่องละหมาดด้วยไม่สอนเรื่องละหมาดมักจะซ้อนเนี่ยตะละขยานัดยากันอัลลอฮ์ดันรอซูลเนี่ยแน่แท้คนคนนั้นเนี่ยได้ทุรยศแล้วต่ออัลลอฮ์และรอซูลและบุคคลคนนั้นสมควรแล้วในการที่จะได้รับการลงทันจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคนคนนั้นไม่ปฏิบัติตามพระดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าวะมุรอะห์ลักบิศอลาห์วัสตบิรอะลัยฮาดันสุรอุลิฮมุอะกานาลิยังกาวดังนซัมบะห์ยังดันซอบัรอุลิฮมุอะตัสเนียและท่านนั้นจงสั่งใช้ครอบครัวของท่านให้ทําการละหมาดแล้วก็จงมีความซอบัรอดทนต่อการละหมาดนั้นและต่อการสั่งใช้นั้นอย่าเบื่ออย่านายอย่าเซ็งเรียกกันเรื่อยไปลูกของเราเนี่ยก็ต้องเรียกกันเรื่อยไปไม่ใช่ไปบอกมันเฮ้ยเบาโทรทัศน์หน่อยเว้ยว่าย่อจะละหมาดเว้ยไม่ได้ต้องสั่งปิดแล้วก็ไปอาบน้ำละหมาดละมาละหมาดกับย่อไม่จะไปเกรงใจมัน
นะบอกเบาหน่อยจะสั่งปิดกางเกงใจมันอย่างนี้ไม่ได้พี่น้องข้อที่4การศึกษามันสำคัญยังไงเพราะการศึกษานี้มันเป็นกระบวนการในการที่จะนำมาซึ่งความรู้และความรู้นั่นคือแสงสว่างที่จะนำทางสุภาษิตอาหรับเขาบอกอัลอิลมุนูรุนวัลญะฮลุฎอลามุนอันความรู้นั่นคือรัศมีอันความเขลานั่นคือความมืดมนคนที่รู้เนี่ยนะไม่ต้องดูอะไรมากรู้เส้นทางว่าจะไปคลองเก้าจะไปงานเมาลิดเนี่ยถ้ารู้เส้นทางนะมันก็ไปได้สะดวกโยธินเหมือนกันนะคุยกันไปขับกันไปเดี๋ยวมันก็ถึงมันจะไกลหน่อยจะหาที่จอดไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าคนไม่รู้นี่ท่านพี่น้องมืด8ด้านยิ่งถ้าเข้าตรงเส้นนู้นแล้วก็เสร็จเลยนะงงไปหมดแล้วมันซึกแซกไปเข้าทางลำหินไม่เคยมานี่หลุดไปนู่นน่ะลำต่อยติ่งลำบุรีพวงไปลำทั้งหลายหลายๆลำน่ะหลุดจากลำที่จะไปได้นะนั่นเขาเรียกว่าไม่รู้มันก็มืดพอไม่รู้นี่มันมืด8ด้านเลยอัลอิมามุชาฟิรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าชะกาวตุอิลาวะกีนซูอะฮิฟซีฟะอัรชะดะนีอิลาตัรกิลมาอซีวะอัคบะรนีบิอันนัลอิลมะนูรุนวะนูรุลลอฮิลายุฮดาลิอาซีฉันโอดครวญยังท่านวะกียะผู้เป็นบรมครูของฉันถึงความจดจําของฉันที่ไม่ค่อยดีไอ้ความจดจําที่ไม่ค่อยดีนี่ในหนังสือชะรออีกนอกคือหนังสือบาจูรีเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าส่วนหนึ่งก็คืออิหม่ามชาฟีมีอาการละหมาดแล้วลืมเหมือนกันเอ๊ะว่าละหมาดแล้วได้กี่รอกัตพี่น้องเป็นไหมคุมอยู่ได้สัก2รอกัตครึ่งเท่านั้นแหละพอหลังจากนั้นไปแล้วนะไปไหนแต่ไหนก็ไม่รู้นะไปไหนแต่ไหนก็ไม่รู้หลุดไปไหนแต่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยก็เลยไปบอกกับครูว่าจะมีวิธีการยังไงท่านครูก็ชี้แนะให้ฉันละทิ้งสิ่งที่เป็นมะซียะอะไรที่เป็นมะซียะเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะละทิ้งซะถ้าเราจะเอาสิ่งหนึ่งที่เป็นของดีใส่เข้าไปเอาของไม่ดีเทออกซะหรืออย่าเอาของไม่ดีใส่เข้าไปอย่าไปปนกันไม่งั้นมันเสียหมดข้างในเนี่ยความรู้เป็นของดีใช่หรือเปล่าเราเอาของมาเสียบใส่เข้าไปไปดูนี่ผ่านทางตาที่ไปนั่งดูเด็กสมัยนี้ที่มันท่องหนังสือกันไม่ค่อยจำมันเรียนกันไม่ค่อยไหวนะบนเนาะกันไปหมดนะเพราะอะไรล่ะเพราะอะไรก็เพราะว่าวัดมันนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเดียววันๆนึงเดี๋ยวกับ Facebook เดี๋ยวกับแชทเดี๋ยวก็เข้าไปคุยกันนั่นเข้าไปกดเข้านั่นเข้านี่ไปเดี๋ยวก็มีภาพอะไรตาอะไรและไอ้ภาพพวกนี้น่ะลับตาแล้วยังเห็นนะจะบอกให้ลับตายังรออยู่เลยเห็นไหมแล้วถามว่าท่องหนังสือมันจะไปจำได้ไงล่ะมันกลางหนังสืออยู่อย่างเงี้ยในหนังสือน่ะไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่าในความทรงจำของมันมีภาพไอ้สิ่งเหล่านั้นมันปรากฏอยู่ซึ่งเป็นมะซียะห์ท่องหนังสือไม่จำนะวะอัคบะรนีบิอันนัลอิลมะนูรุนละครูก็บอกให้ฉันทราบว่าแท้จริงความรู้คือรัศมีวะนูรุลลอฮิลายูฮดาลิอาซีอันรัศมีของอัลลอฮ์นั้นจะไม่นำทางแก่คนที่กระทำมะซียะห์ข้อที่5ความรู้คือสิ่งที่จะพิทักษ์รักษาตัวท่านถ้าหากว่าลูกหลานของเราไม่มีความรู้ทางศาสนาและถามว่าจะมีอะไรเป็นวัคซีนอะไรจะเป็นเกราะกำบังสำหรับพวกเขาเหล่านั้นเขาจะเอาตัวรอดได้ไหมซัยยิดุนาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอัลอิลมุยะฮริซุกะวะอันตะตะฮริซุลมาลวะฮุวะยัดฟะอันกะวะอันตะตัดฟะอันลมาลอันความรู้นั้นมันจะปกปักรักษาท่านมันเหมือนยามความรู้นี่เหมือนยามคอยคุ้มกันคอยดูแลให้แต่ท่านน่ะต้องดูแลทรัพย์ของท่านเวลามีสตุ้งสตังเนี่ยนอนก็ไม่ค่อยหลับมีตังเยอะนอนไม่ค่อยหลับนะคนเราเนี่ยนะใจมันก็จะผูกพันทรัพย์อยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นหรือเปล่านอนบ้านอยู่เกาะไร่แต่ว่ามีที่อยู่คลอง16องครักษ์อย่างเงี้ยนู้นแล้วใจมันก็อยู่แถวๆนู้นแหละใครมันจะมาลักกล้วยกูหรือเปล่ามะพร้าวของเขาหรือมันมะพร้าวของเราไปปลูกไว้น่ะ
มันไกลไม่มีคนไปดูไปดูก็กลายเป็นมะพร้าวของเขาทุกทีไปนะเหลือแต่คอมะพร้าวลูกไม่มีโดยที่ว่าท่านเนี่ยเวลามีความรู้แล้วความรู้มันจะปกป้องตัวท่านมันจะผลักดันสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปให้ห่างไกลจากตัวท่านนะแต่ว่าท่านนั้นจะต้องปกป้องสิ่งที่เป็นทรัพย์สินด้วยตัวท่านเองนี่ไซนาลีว่าอย่างนั้นอันนั้นคนเราเนี่ยถ้ามีปัญญาแล้วก็มีทรัพย์ทรัพย์ก็ไม่หมดคนโง่มีทรัพย์ให้มีมากเพียงใดก็มีวันหมดนะอันนั้นโดยหลักการของศาสนานี่คนที่เป็นซะฟีนี่คนที่สุรุ่ยสุร่ายใช้เงินเป็นเบี้ยเป็นหอยเนี่ยไม่รู้จักในการที่จะบริหารเงินเนี่ยต้องตั้งวลีควบคุมดูแลนะปกครองทรัพย์ไม่ได้นะเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าต้องถูกควบคุมในเรื่องของการบริหารการจ่ายซื้อลูกชิ้นเลี้ยงหลานทีนซื้อ31ไม้หลานมี2คนกินกันแป้เลยอะไรอย่างเงี้ยควักให้แบงค์5ไปมันทอนมา200ลูกชิ้น30ไม้ก็ไม่ว่าอะไรคนแบบนี้เนี่ยปกครองทรัพย์ไม่ได้นะ6ความรู้คือสิ่งเลอค่าทำไมล่ะเพราะการแสวงหาความรู้นั้นอัลอิมามมุชาฟิรอฮิมุลลอฮ์บอกว่าตอลบุลอิลมิอัฟฎอลุมินศอลาตินาฟิละการแสวงหาความรู้นั้นมีความประเสริฐยิ่งกว่าการละหมาดซุนัตไม่ใช่ละหมาดฟัรดูนะละหมาดซุนัตเนี่ยกับการแสวงหาความรู้เนี่ยถามว่า2สิ่งนี้อะไรมีความประเสริฐกว่ากันอิอัลอิมามมุชาฟิรอฮิมุลลอฮ์บอกว่าการแสวงหาความรู้มีความประเสริฐกว่าวะไลซะบาดัลฟะรออิดอัฟฎอลุมินตอลบิลอิลมิท่านกล่าวไว้ในอีกสำนวนหนึ่งบอกว่าหาได้มีสิ่งใดหลังสิ่งที่เป็นฟัรดูทั้งหลายจะมีความประเสริฐไปกว่าการแสวงหาความรู้ไหมท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบบอกว่ากะฟาบิลอิลมิชะรฟันอัยยัดดะอียะฮูมันลายุฮัสซินุวะยัฟรฮะอิซานุซิบะอิไลฮิวะกะฟาบิลญะฮลิดัมมันอัยยะตะบัรรอะมินฮุมันฮุวะฟีฮิเพียงพอแล้วซึ่งเกียรติยศสำหรับความรู้ความรู้เนี่ยมันมีเกียรติยศอะไรล่ะการที่คนคนหนึ่งเรื่องของความรู้เนี่ยเอาโลเอาพายอะไรไม่ได้รู้แบบงูงูปลาปลารู้อย่างเป็ดยังกล่าวอ้างว่าตนรู้รู้ไม่จริงนะรู้อย่างเป็ดนี่ก็แปลว่าไงล่ะจะบินอย่างนกก็ไม่ได้ดำน้ำก็ไม่เก่งเหมือนปลานะรู้อย่างเป็ดรู้งูปลาปลาแต่เขาก็กล่าวอ้างว่ามันเขามีความรู้และเขามีความลิงลอดใจเมื่อเขาถูกอ้างถึงความรู้นั้นโอ้คนคนนี้คนอาเลมนะโอ้ดีใจยิ้มร่านะเริงร่าเลยแกมปิและเพียงพอแล้วด้วยความโง่เขาว่าเป็นสิ่งที่ถูกตำหนิการที่บุคคลที่ตกอยู่ในความโง่เขาต่างก็ปฏิเสธว่าฉันไม่โง่ไม่มีใครอยากจะโง่หรือถูกกล่าวหาว่าโง่ท่านมุอาซอิบนุญะบัลบอกว่าตะอัลลัมุลอิลมะฟะอินนะตะอัลลุมะฮูลิลลาฮิคัชยะตุนวะตอลบะฮูอิบาดะตุนวะมุซากะเราะตุฮูตัสบีหุนวัลบะฮ์ซะอันฮูญิฮาดุนวะตะอลีมะฮูมัลลายะอ์ลัมุฮูศอดะกะตุนวะบัดละฮูลิอะห์ลิฮิกุรบะตุนจงเรียนรู้ศึกษาความรู้เถิดเพราะแท้จริงการเรียนรู้ความรู้ที่เป็นไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันจะนำไปสู่การมีความยำเกรงในอัลลอฮฺคนที่รู้จักอัลลอฮฺจริงๆนะเขาจะมีความยำเกรงในพระองค์นะไอ้ที่รู้แล้วยังกรังนี่แสดงว่ายังไม่บรรลุถึงจุดนั้นการแสวงหาความรู้คืออิบาดะห์การทบทวนความรู้คือการตัสบีห์การค้นคว้าวิจัยนะวิเคราะห์หาความรู้นี่เท่ากับเป็นการจิฮาดการสอนความรู้นั้นแก่บุคคลที่ไม่รู้คือทานคือผลบุญที่เป็นซอดาเกาะและการอุทิศความรู้นั้นให้แก่บุคคลนะที่มีความสมควรที่จะได้รับความรู้นั่นถือว่าเป็นกุรบะห์คือการสร้างความใกล้ชิดต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีพวกเราทั้งหลายเนี่ย
ก็อยู่ในสภาพที่ใกล้เกลือกินด่างบางตำบลนี่ผู้รู้เยอะนะแต่คนในตำบล นั้นไม่เรียนเลยพี่น้องสังเกตดูให้ดีที่ใดมีคนละเล่มมากที่นั่นก็มีคนจะหะอยู่มันจะเป็นอย่างนี้จริงๆที่อียิปต์นี่คนละเล่มสุดยอดสุดยอดนั่นแหละคนจะหะกันที่นั่นก็เยอะอินโดนี่เหมือนกันอินโดนีเซียนี่เรียกว่าบรรดาอัลเลมอุลามะที่เป็นคนเขาเรียกว่าปาราอุลามะตุกรูดาตุดาตูที่เป็นคนมาลายูนี่นะจะว่าเก่งเก่งกว่าคนมาลายูตานีอีกเรียกว่าอัลเลมนะแต่งซะรอนนะหนังสือหะดีษเนี่ยใหญ่ๆตัฟซีรบัยดาวีนี่คนอาเจ๊เขียนอ่านกันไม่รู้เรื่องหรอกพวกเราพวกมันเป็นภาษาเจ๊เล่มใหญ่โตมโหฬารแต่ว่าคนยะฮะก็เยอะที่นั่นเพราะนั้นเวลามีผู้รู้แล้วให้มันมีคุณค่าพี่น้องเห็นคุณค่าของผู้รู้เพราะเขาบอกว่ามะซะลุลอาลิมิมะซะลุลฮัมมะติตะอ์ตีฮัลบุอาดาอ์วะยัตรุกุฮาอัลอักริบาอ์ฟะบัยนาฮิยะกะซาลิกะอิซฆารมาอูฮาวะกอดินตุฟิอะบิฮาวะบะกียะกอมุนยะตะฟักกะนูนอะยันตะดิมูนอุปมาผู้รู้นั้นก็อุปมาดังบ่อน้ำร้อนเหมือนบ่อน้ำร้อนบ่อน้ำแร่คนไกลๆน่ะถ่อกันมาคนไกลๆน่ะถ่อกันมาอาบมาแช่แต่คนอยู่ไกลๆอยู่ข้างบ่อน่ะทิ้งมันไว้ไม่มีใครลงในขณะที่มันมีสภาพอยู่เช่นนั้นแหละปรากฏว่าน้ำมันก็เหือดแห้งไอ้น้ำที่อยู่ก้นบ่อมันก็หายไปใต้ดินบ่อน้ำพุนั้นถูกเอาประโยชน์ไปแล้วแต่คนกลุ่มหนึ่งก็ตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเสียดายต่อเมื่อว่าโต๊ะครูตายโต๊ะครูย้ายไปเป็นเขยถืออื่นนั่นแหละโอ้เสียดายอีจอนอยู่ไม่มีนะเดินแทบจะไม่เห็นหัวอยู่แล้วอัลอิมามุชาฟิรอฮิมุลลอฮ์บอกว่ามันตะละบัลอิลมะลิลมาอาดิฟาซะบิฟัฎลินมินัรรชาดฟะนาละฮุสนันลิฏอลิบิบิฟัฎลินัยลมินัลอิบาดบุคคลใดแสวงหาความรู้สู่ถิ่นกับถิ่นกับของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนอะมาอาดนู่นอาคิเราะห์กับบ้านเก่าแสวงหาความรู้เนี่ยเพื่อกลับบ้านเก่านะไอความรู้จะเป็นเสบียงกลางที่ดีมันจะบอกได้ว่าเสบียงใดที่เราควรจะใส่เป้ของเราแล้วก็ใช้เสบียงเหล่านั้นสำหรับชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุดคือชีวิตหลังความตายถ้าคนเราไม่มีความรู้ไม่เรียนรู้เรื่องหลักการของศาสนาล่ะเราจะรู้ไหมว่าเสบียงอันใดที่สมควรจะใส่ไปเสบียงอันใดที่สมควรจะสั่งสมบุคคลที่แสวงหาความรู้เพื่อโลกอาคิเราะห์นั้นเขาย่อมได้รับความประเสริฐได้รับชัยชนะจากการได้รับทางนำและเขาย่อมได้รับคุณงามความดีสำหรับผู้ที่แสวงหาความรู้นั้นนะบิฟัดลีในลิมมินัลอิบาดีด้วยกับความประเสริฐแห่งการได้รับจากผู้คนทั้งหลายแปลว่าคนที่เรียนรู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นไปเพื่อกรณาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะคนเหล่านี้น่ะอัลลอฮ์ไม่ให้จนอัลลอฮ์ไม่ให้อดต้องมีคนช่วยนะทีนี้มันมีประเด็นอยู่อย่างหนึ่งอยากที่จะฝากไว้ในตอนท้ายเพราะว่าจะถึงเวลาสมควรแล้วอัลอิมามุชาฟิรอฮิมุลลอฮ์บอกว่ากุลละมาอัดดะบะนิดดะห์รุอารานีนักซออักลีวะอิซามัซดัตตุอิลมันซาดะนีอิลมันบิญะฮ์ลีทุกครั้งคราที่การเวลามันสอนสั่งฉันมันทำให้ฉันได้ประจักษ์ถึงความบกพร่องแห่งสติปัญญาของฉันยิ่งการเวลามันผ่านไปมีประสบการณ์มากขึ้นก็จะเห็นว่าตัวเองนี่ปัญญายิ่งพร่องยิ่งน้อยและเมื่อใดก็ตามที่ฉันนั้นได้เพิ่มพูนซึ่งความรู้มันก็ได้เพิ่มพูนสิ่งที่เป็นความรู้อีกเหมือนกันว่าฉันนั้นโง่เขลาคนในยิ่งเรียนมากยิ่งรู้ว่าตัวนี่โง่นะมันเหมือนกับว่าเอ๊ะเราเนี่ยมันชักรู้น้อยชักรู้ไม่พอ
แต่ถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยยิ่งเรียนโอ้โหสาวมันรู้มากไปหมดนะรู้มากไปหมดรู้เหนือคนอื่นเขารู้ไปหมดแล้วตอบไปทั้งหมดแล้วมีใครจะถามก็ถามมาเลยถามมาสิจะตอบให้ถามมาสิจะตอบให้นะคำถามเข้ามาพวกตอบเลยอันตรายนะพี่น้องนะอิหม่ามมาลิกอิบนุอะนัสกีอิหม่ามมาลิกีบอกว่าก่อนคนที่จะตอบปัญหาศาสนานี่ต้องชั่งตัวเองก่อนเอาตัวเองนี่ไปนำเสนอกับไฟนรกก่อนว่าตอบไปแล้วกูจะรอดหรือเปล่าไอ้นี่ไม่ได้พลาดพิงอาจารย์ดำนะเพราะอาจารย์ดำเขาเตรียมข้อมูลไว้แล้วไอ้เข้าใจไอ้คนบรรดาเนี่ยบางคนมันไม่ได้มีข้อมูลเข้าใจไหมล่ะมันสาดแข้งเปล่าสาดแข้งเปล่านี่หมายความว่าอันตรายนะพี่น้องนะดำน้ำลุยทัวร์ไปเลยแล้วมันจะเป็นปัญหาคนฟังกันอีกไม่รู้เท่าไรแล้วถามว่าเวลาจะแก้ล่ะบางทีไอ้คนเหล่านั้นรับความรู้ไปแล้วไม่ได้ดูอีตอนแก้นี่มันปัญหาเนี่ยพลาดไปแล้วเนี่ยต้องแก้ทีนี้เวลาแก้ไปแล้วนี่บางทีคนมันไม่ได้รู้ทุกคนไปว่าเขาแก้แล้วปัญหานะเพราะฉะนั้นมันต้องพร้อมก็ต้องเรียกว่าต้องพร้อมที่ดีแล้วเนี่ยอย่างกะท่านอาจารย์ตวนสวนศาสตร์อดีตจุฬารัฐมนตรีรอฮิมฮุลลอฮ์เวลาท่านสอนที่อันยูมันถามได้ถามเอาคำถามมาเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาตอบสอนอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาตอบเพราะนั้นเนี่ยรายการมุสลิมก็เช่นเดียวกันถามนะถามได้เลยใครจะโทรเข้ามาถามวันนี้วันนี้จะตอบคำถามของครั้งก่อนส่วนคำถามที่ใครมีข้องใจอะไรถามเข้ามาจดเอาไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะส่งไปให้บรรดาคณาจารย์ของเราเนี่ยเดี๋ยวพิจารณาไปตรวจดูในหนังสือก่อนจะเอาละมาแมวละมาอะไรก็ไม่รู้แหละต้องไปดูก่อนเถอะแล้วก็ค่อยมาตอบกันอันนี้เข้ามาฟันโชะโชะแขนเสื้ออยู่อย่างเงี้ยอันตรายนะอันตรายเพราะนั้นเนี่ยอิหม่ามชาฟีระดับอิหม่ามชาฟีอีนะอีระดับอิหม่ามชาฟีเห็นไหมท่านบอกที่ท่านยิ่งรู้มากเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าท่านเนี่ยปัญญาท่านเนี่ยเหลือน้อยเห็นถึงข้อบกพร่องของตนเองเพราะว่าความรู้นี่ให้เรามีอายุเป็นพันปีในอีเบทหนึ่งท่านบอกว่าให้มีอายุเป็นพันปีก็หาเก็บความรู้ทั้งหมดได้ไหมไม่มีทางชั่วอายุใครนี่มีอายุเป็นพันปีก็เก็บความรู้ไม่ได้ทั้งหมดเพราะความรู้ที่อัลลอฮฺประทานให้กับเรานี่ไม่ได้ต่างอะไรกับไอ้นกที่มันไปเกาะอยู่หัวเรืออิมาดแล้วมันก็จุ่มน้ำจิกน้ำถามว่าน้ำที่มันติดมาที่ตะงอยปากมันถามว่านั่นแหละคือความรู้ที่อัลลอฮฺประทานให้แค่นั้นแหละนะรายตุลอิลมาซอฮิบุฮุคารีมุนวะลาวะลาดะตุอาบาอุลลิอามเรียนนี่ต้องเรียนนะจะเป็นความรู้ในศาสนาซึ่งจำเป็นจะต้องให้เป็นหลักก่อนส่วนจะต่อยอดไปเป็นอะไรจะไปเป็นนายทหารเรือจะไปเป็นนายทหารกองทัพบกกองทัพอากาศว่าไปและสิ่งนี้เนี่ยฉันเคยทำนะคือฉันสอนหนังสือเนี่ยฉันเห็นว่าเด็กบางคนเนี่ยอุตส่าห์ปลูกปั้นมันมาแต่กะปีหนึ่งสอนกันมาขัดเกลากันมาอย่างดีกวดกันมาอย่างดีพอถึงตอนเกณฑ์ทหารมันยังเรียนอยู่โดนทหารพี่น้องพอโดนทหารมันก็ต้องเข้ากรมสิใช่ไหมทีนี้ก่อนจะเข้าไปอยู่ในกรมเนี่ยไอ้น้องมันก็ต้องเรียนเหมาะมันอยู่คนเดียวพ่อมันเสียทำยังไงก็ต้องหาเพื่อนอยู่กับเหมาะมันทำไงก็ต้องแต่งงานไปอยู่กับลูกสะใภ้ให้ลูกสะใภ้อยู่กับแม่ผัวมันก็ไปอยู่ในกรมทหารคนสุดท้ายไปเลยทีนี้ไม่ได้กลับมาเรียนต่อแล้วไม่ได้ไปนงไปนอกแล้วมันเสียบุคลากรอุตสาห์ปลูกปั้นกันไว้ก็เลยสอบถามบรรดาคนที่รู้จักกันวงในเนี่ยที่เป็นทหารเนี่ยถามว่าจะทำยังไงแต่ฉันจะขอรอดอมาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมฉันไปเลยข้างวัดพระแก้วไปหาทหารเลยต้อนรับอย่างดีลุยถั่วไปเหมือนกันเขาก็รับเรื่องเขาบอกเอาเอกสารนี่ประกอบมานี่เป็นต้นทางแจ้งเรื่องไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้ไปทำเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการทหารเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอันใดเลยไปติดอยู่ตรงกระทรวงศึกษาธิการไอ้กระทรวงศึกษาธิการไม่ยอมทำให้บอกว่าไงเพราะไม่มีใครทำไอ้โรงเรียนศาสนาเรียนสนวีเนี่ยไม่เคยมีใครก็ไปขอกันว่าขอเรียนรอดอก็นั่นน่ะสิไม่มีใครทำกูถึงจะทำนี่ไงมันบอกมันไม่กล้าทำ
โอ้นายทำไม่ได้เอ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรยื่นซองยื่นซองกับใครยื่นซองกับคนที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่บนแผ่นดินนี้ยุคปฏิวัติถามว่ามีใครจะใหญ่กว่าหัวหน้าปฏิวัติไหมยื่นซองกับมือนี่เหลวเหลวนะความจริงแล้วนี่ถ้าแทงเรื่องไปบอกกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแทงเรื่องไปบอกจัดการให้หน่อยจบเป็นองค์รัฐาธิปัตย์คุมนิติคุมฝ่ายนิติบัญญัติคุมเรื่องของฝ่ายบริหารยกเว้นตุลาการตอนนั้นคุมอำนาจสองอำนาจและกองทัพอยู่ในมือถามว่าจะเซ็นแค่นี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจิบจ้อยแต่เหลวนะเพราะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะถ้าเด็กโรงเรียนศาสนาได้เรียนรอดอนี่มันก็ดีนะทำไมอ่ะหนึ่งไม่ต้องเกณฑ์ทหารขอบ่อนผันได้เรียน3ปีพ้นเกณฑ์ทหารแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสจะไปเรียนนอกให้มันไปเรียนพอเรียนกลับมามีปริญญาตรีไปขอยื่นทำเรื่องขอเรียนต่อได้นะหรือก่อนหน้านั้นนะถ้ามันยังไม่จบยังไม่ไปนอกนี่เรียนครบ3ปีแล้วให้มันเรียนต่ออีก2ปีเรียนต่ออีก2ปีนี่จะได้ยศว่าที่ร้อยตีแต่ต้องกลับมาฝึกเข้าไปเข้าฝึกในอีก4เดือนไอ้ช่วงนั้นพักเอาไว้ก่อนขึ้นไปเรียนจนกระทั่งจบเสร็จเรียบร้อยกลับมานี่ไปทำเรื่องสิไปขอเป็นอนุศาสนาจารย์นะอยู่ในกองทัพหรือไปเป็นฝ่ายนายทหารรัฐธรรมเขาเรียกนายทหารพระธรรมนูญถ้ามันเรียนจบนิติศาสตร์รามเนี่ยมันก็ได้งานอีกเห็นไหมแต่ปรากฏว่าเหลวนะสุดท้ายจริงๆท่านพี่น้องความรู้นี้แหละจะเป็นสิ่งที่ยกระดับของบุคคลให้สูงส่งอัลอิมามุชาฟิรอฮิมุลลอฮ์จึงบอกว่าราอัยตุลอิลมซอฮิบุฮุกะรีมุนฉันเห็นว่าความรู้นั้นบุคคลที่มีความรู้คือผู้มีเกียรติวะลาวะลาดะตุอาบาอุลลิอามุนถึงแม้ว่าบรรดาบรรพบุรุษของเขาที่เป็นคนไร้สกุลรุนชาติจะได้ให้กำเนิดเขามาก็ตามทีแปลว่าเขาเป็นคนที่ไร้สกุลไม่ใช่คนที่เป็นผู้ดีนะแปดแสแรกนามสกุลก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะวะไลซายะซาลุยัรฟาอูอิลาอันและความรู้จะยังคงยกฐานะของคนคนนั้นเรื่อยไปจวบจนกระทั่งอัยยะซิมอัมรฮุลกอมุลกิรามคนที่มีเกียรติทั้งหลายยกคนคนนั้นว่ามีความสำคัญเพราะความรู้ใช่มั้ยوَيَتَّبِعُونَهُ فِي كُلِّ حَالٍ كَرَائِضَ الدَّأْنِ تَتْبَعُهُ السَّوَامُ และคนเหล่านั้นจะติดตามคนที่มีความรู้ในทุกสถานการณ์ประหนึ่งดังคนเลี้ยงแกะที่ฝูงแกะปศุสัตว์ในทุ่งหญ้าต่างก็เดินตามนายของมันفَلَوْلَا الْعِلْمُ مَا سَعِدَتْ رِجَالٌ หากมาดแม้นไม่มีความรู้แล้วบรรดาบุรุษทั้งหลายหาความสุขอันใดไม่ได้เลยوَلَا عُرِفَ الْحَلَالُ وَلَا الْحَرَامُ แน่นอนสิ่งที่เป็นฮาลาลสิ่งที่เป็นฮารอมก็ย่อมไม่อาจเป็นที่รู้จักแยกแยะได้เลยถ้าไม่มีผู้รู้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้กันเรื่อยไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่และให้ยอมรับในบุญคุณคุณอุปการของบรรดาอาลิมอุลามาทั้งหลายที่เขาเหล่านั้นได้แจกแจงอะไรต่างๆไว้ในเรื่องของศาสนานะอย่าเป็นคนที่ไปจับจ้วงบรรดาอุลามะห์เหล่านั้นอะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์